ระจายเคอร์หยุดยืนนิ่งอยู่หน้าประตูพระอุโบสถครู่หนึ่งเมื่อสายตาของเขาปรับเข้ากับสภาพความมืดในขณะนั้นได้แล้วเขาก็มองเห็นสภาพภายในพระอุโบสถแสงเดือนแสงดาวจากภายนอกทำให้แลเห็นได้อย่างเลือนลางไม่มืดมนเสียเลยทีเดียวพระภิกษุจากเมืองไทยรูปนั้นยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายที่ท่านกราบพระเจ้าพาราก่อนเถอะพระภิกษุจากเมืองไทยรูปนั้นเอ่ยขึ้นอีกพระจายคือทำตามก้มกราบพระเจ้าพาราช้าๆด้วยความตั้งอกตั้งใจสามครั้งท่านจุดเทียนเถอะจุดสองเล่มถวายพระเจ้าพาราท่านเคยจุดเทียนสองเล่มในพระอุโบสถแห่งนี้เมื่อ5 ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกยังจำได้หรือไม่พระจายเคยมือสั่นจุดไม่ขีดผิดถูกๆด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจพระรูปนี้รู้ได้อย่างไรว่าเขาเคยจุดเทียนสองเล่มเป็นครั้งแรกในพระอุโบสถนี้เมื่อ5 ปีที่แล้วหรือว่าเพียงคำและท่านจะรู้จักกันพระจายเคยคิดไปขณะจุดไม้ขีดติดดับผมไม่รู้จักเพียงคำของท่านหรอกแต่ผมรู้จักใจของท่านพระภิกษุจากเมืองไทยพูดขึ้นพระจายเคยสะดุ้งราวกับถูกตีโอ้อะไรนี่เป็นไปได้อย่างไรกันท่านรู้ความคิดของเขาตลอดเวลาเทียนติดไฟลุกสว่างแล้วภายในพระอุโบสถเรืองรองขึ้นพระจายเคยเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกอันสับสนฉงนใจท่านจายเคยผมบวชพระมาแล้ว10 พรรษามากกว่าท่าน7 พรรษาและเคยบวชเป็นเนรมาตั้งแต่อายุ12 ปียังไม่ได้สึกเลยพระภิกษุจากเมืองไทยพูดบอกขึ้นพระจายเคยรับรู้ก็ฉุกคิดขึ้นได้ด้วยปัญญาแห่งตนเขารีบนั่งกระยงประนมมือต่อหน้าท่านพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ประนมมือรับไหว้ในขณะที่พระจายคือก้มลงกราบ3 หนผมดีใจที่ได้กลับมาพบเห็นท่านอีกครั้งหลังจากที่จากกันไปนานแสนนานแล้วโอ้ท่านครับเราเคยพบกันหรือพบกันเมื่อไรผมจำท่านไม่ได้เลยพระจายคืออุทานอย่างประหลาดใจท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำท่านได้ท่านกับผมเคยเป็นเพื่อนรักกันมานานหลายภพหลายชาติชาติสุดท้ายเราเคยเดินทุดงไปในป่าด้วยกันวันหนึ่งผมป่วยหนักอยู่ในกระท่อมเพิงพักที่ชายป่าท่านเฝ้าดูแลหารากไม้ใบยามาต้มให้ผมกินท่านออกไปบิณฑบาตมาป้อนผมราวกับเป็นพ่อแม่ท่านเฝ้ารักษาดูแลจนกระทั่งผมสิ้นใจในอีก7 วันต่อมาผมนอนตายอยู่ต่อหน้าท่านตายด้วยความรู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นใจก่อนผมสิ้นใจท่านพูดว่าเพื่อนเอ๋ยรำลึกถึงพระรัตนตรัยและบุญบารมีที่ท่านได้สร้างไว้นะผมไม่ทอดทิ้งท่านหรอกจะอยู่ดูแลท่านตลอดเวลาเมื่อผมตายแล้วท่านก็ไม่ทอดทิ้งท่านขุดหลุมฝังผมในป่านั้นอย่างเรียบร้อยท่านจายคือบุญคุณของท่านในชาตินั้นใหญ่หลวงนักผมยังจดจำรำลึกได้อยู่เสมอไม่เคยลืมเลยพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพูดเล่าเรื่องราวความผูกพันในอดีตชาติอันน่าพิศวงให้ฟังพระจายคือพอได้ฟังก็ยิ่งอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นเพิ่มพูนเป็นทวีคูณมากขึ้นหลายเท่าโอ้พระรูปนี้เคยเป็นเพื่อนของเราเมื่อชาติที่แล้วจริงหรือนี่ประหลาดเหลือเกินและนอกจากความรู้สึกที่ประหลาดอัศจรรย์ใจแล้วเขาก็ยังเกิดความรู้สึกอันเป็นมิตรไมตรีขึ้นมาในทันทีแต่แรกเมื่อตอนค่ำเขาไม่ค่อยพอใจท่านเท่าไหร่ที่ท่านพูดแทงใจดำว่าเขาครุ่นคิดถึงแต่เรื่องผู้หญิงแต่ตอนนี้ขณะนี้เขารู้แล้วว่าพระจากเมืองไทยรูปนี้มิได้คาดเดาทายใจแต่ท่านรู้จริงท่านยังรู้กระแสจิตและความนึกคิดของเขาจริงๆท่านจายคือวางใจเถิดเชื่อเถิดผมรู้ใจท่านผมเป็นเพื่อนท่านมานานหลายภพชาติแล้วอย่าระแวงเลยผมนี้
ดีใจนักเมื่อจะได้มาหาท่านผมตั้งใจมาที่วัดนี้ก็เพื่อพบท่านและอยากจะช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะทีเดียวพระภิกษุจากเมืองไทยพูดบอกไปจิตใจของพระจายเคยก็ยิ่งรู้สึกอ่อนโยนซาบซึ้งด้วยความศรัทธาไมตรีโอ้ท่านรูปนี้คงเป็นพระที่มีคุณวิเศษเป็นแน่แท้ท่านอย่างรู้จิตใจย้อนภพย้อนชาติได้ท่านเคยเป็นเพื่อนรักของเราเรากับท่านเคยเกื้อกูลอุดหนุนกันมาแต่ปางก่อนท่านครับผมเชื่อท่านแล้วไม่สงสัยท่านแล้วครับผมดีใจอัศจรรย์ใจเหลือเกินท่านมีคุณวิเศษจริงแท้ผมได้วิชานี้มาจากการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจายคือแม้ท่านเองก็เคยได้เพราะท่านก็เคยศึกษาวิชานี้มาก่อนเช่นกันแต่ท่านลืมและท่านกำลังจะหลงทางด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องมาที่นี่เพื่อช่วยท่านก่อนที่ท่านจะเดินหลงทางและตกลงไปในหลุมภัยอันมีอันตรายใหญ่หลวงหลงทางหลุมภัยอันตรายอันใหญ่หลวงคืออะไรครับท่านผมไม่เข้าใจครับท่านได้บวชมาแล้ว 3,000 ษาถือว่าได้เดินมาถูกทางแล้วทางเส้นนี้เป็นทางแห่งธรรมจะนำมาซึ่งความพ้นทุกข์เป็นจุดหมายแต่ตอนนี้ท่านกำลังหลงทางเนื่องจากถูกพิษความรักความหลงปิดบังตาจนมืดมัวหม่นมองและหากขืนยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้อีกไม่นานท่านจะต้องตกลงไปในหลุมแห่งความรักความหลงนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้นท่านจะต้องพลาดโอกาสจากคุณธรรมพลาดจากความดีที่ควรจะได้ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารและอาจต้องตกนรกเพราะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉานรกขุมนั้นทุกร้อนรุนแรงต้องปีนป่ายขึ้นลงอยู่บนหนามงิ้วแหลมที่ลุกเป็นไฟพลาวโพลงถูกนายนิรยาบาลทิ่มแทงด้วยหอกคมกล้าต้องถูกนกถูกฝูงกาปากเหล็กจิกกินเนื้อและมันสมองอีกทั้งยังมีฝูงหมาดำตัวใหญ่เท่าม้าฉีกกัดเรือนร่างท่านจายคือผู้หญิงที่ท่านหลงรักหลงอาลัยผูกพันมาตลอด5ปีนั้นท่านรักเขาได้แต่อย่าไปหลงเขาเลยและอย่าไปคิดอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขามันจะเป็นภัยกับท่านเขามีคู่แล้วเขามีเจ้าของแล้วส่วนท่านนั้นเป็นคนอื่นบุญกรรมลิขิตแล้วขืนยังไปฝ่าฝืนท่านก็จะเหมือนแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟท่านรู้ไว้ด้วยท่านจายคือพระหนุ่มจายคือนั่งคอตกตัวสั่นใจสั่นสะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งกายและใจโอ๋หนอโอ๋หนอพระเจ้าพาราพระเจ้าพาราท่านอุทานอยู่ในใจเช่นนั้นเขาแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาเป็นผัวเมียกันแล้วเขาจะสุขจะทุกข์อย่างไรท่านช่วยเขาไม่ได้หรอกปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาเถอะไม่มีท่านเขาก็อยู่ได้เขาอยู่มาตั้ง25ปีแล้วตัดใจเสียเถอะท่านจายเคอเชื่อผมเถอะนะความรักความหลงก็เป็นเพียงความฝันจะหาสาระแก่นสารประโยชน์อันใดไม่ได้หรอกยิ่งรักมากเท่าไรยิ่งหลงมากเท่าไรก็ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นเท่านั้นตอนท่านบวชท่านก็ตั้งใจอุทิศบุญให้แม่ของท่านไม่ใช่หรือแล้วตอนนี้ท่านจะมาคิดโลเลทำไมท่านบวชแล้วตั้งใจประพฤติธรรมมากเท่าไรแม่ของท่านก็ยิ่งได้อนุโมทนาบุญจากท่านมากขึ้นเท่านั้นและชาติก่อนๆท่านก็เคยออกบวชบำเพ็ญธรรมมาก่อนแล้วในชาตินี้ก็จงบวชต่อไปเถอะท่านจายคือเพียงคำกับท่านน่ะบังเอิญบุพเพสันนิวาสบันดาลให้เดินมาพบกันเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ต้องต่างคนต่างไปตามทางของตนเพียงคำเขาต้องเดินไปทางสายคารวาสส่วนท่านต้องเดินไปตามทางสายแห่งเพศปันพชิตเชื่อผมเถอะเพื่อนเอ๋ยท่านจายคือเอ๋ยผมจะพูดจะบอกแนะท่านเท่านี้ต่อไปให้ท่านคิดใคร่ครวญคิดตัดสินใจเองก็แล้วกันแต่ผมก็เชื่อนะว่าท่านทำได้ท่านเดินต่อไปได้เพราะผมได้ชี้ทางที่ถูกต้องให้ท่านแล้วนะสาธุสาธุครับ
พระหนุ่มใจเคยได้รับฟังกระแสเสียงอันเมตตาไมตรีอารีของเพื่อนเก่าแต่อดีตชาติพูดแนะนำสั่งสอนมายาวนานแล้วก็เกิดสัมมาสติคือความระลึกชอบเกิดปัญญาเกิดความรู้อันถูกต้องตามทำนองครองธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ๋หนอเรานี้ผิดศีลข้อ3เป็นชู้ทางใจกับภรรยาคนอื่นเสียแล้วยืนเหยียบเกือบจะตกลงไปสู่ขุมนรกเสียแล้วเปียงคำเปียงคำเอ๋ยฉันรักเธอฉันรักเธอแต่จะทำประการใดได้เล่าจะทำอย่างไรระหว่างความรักของเราท่านต้องตัดใจตั้นใจคือเหมือนเห็นฐานไฟลุกแดงอยู่เบื้องหน้าท่านยังจะหยิบมากอดกุมอีกหรือเหมือนรู้ว่าขนมหวานที่ชอบกินจานนั้นมียาพิษแทรกอยู่ภายในท่านก็ยังจะกินอีกหรือเหมือนดังเห็นงูพิษร้ายชูคอแผ่พังพานดักอยู่ต่อหน้าท่านยังจะก้าวเดินเข้าไปหามันกระนั้นหรือท่านใจคือเพื่อนรักฟังนะผมจะกล่าวธรรมให้ท่านฟังกามากตุกาอาสีวิสูปมาเยสุมุชิตาภาลาเตทีครัตตังนิระเยสมัปปิตาหันยันเตทุกขิตากามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนเหมือนงูพิษกามทั้งหลายเป็นของคนโง่ที่หลงหมกมุ่นมัวเมาทำให้พวกเขาต้องไปแออัดต้องไปทนทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาลดึกดื่นค่อนคืนแล้วเสียงนกกลางคืนบนยอดยางมืดร้องกู่เพรียกเรียกหากันดังมาจากทางโน้นทางนี้ก้องดังฟังแล้วรู้สึกวังเวงใจป่าหญ้ารอบๆ บริเวณริดดิงเรไรก็บรรเลงเพลงดังประสานประสมแว่วมาอยู่ตลอดเวลาภายในพระอุโบสถยามนี้มีแต่ความสงบสงัดราวกับป่าช้าชัดอันวิเวกวังเวงพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้เป็นกัลยาณมิตรในอดีตชาติหยุดพูดหยุดกล่าวคำแนะนำเตือนใจนั่งนิ่งสงบเงียบไปส่วนพระใจคือก็เช่นกันนั่งนิ่งน้อมเอาคำตักเตือนแนะนำเหล่านั้นมาตรองตรึกนึกคิดพิจารณาขณะนั้นเทียนสองเล่มซึ่งจุดมานานก็ค่อยๆรีลงรีลงเพราะไม่หมดเชื้อและในที่สุดมันก็ดับวูบไปทำให้บรรยากาศภายในพระอุโบสถมืดลงท่านจายคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนไว้บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงเลยไปด้วยความอาลัยอาวรณ์เพราะสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเหมือนความฝันที่ไม่อาจเป็นความจริงเราควรอยู่กับโลกปัจจุบันทำช่วงเวลาในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นความดีให้เป็นมรรคให้เป็นผลให้เป็นกุศลงอกงามเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นท่านอยู่กับอดีตที่ฝังใจมานานแล้วเสียเวลาเสียโอกาสทองไป5ปีแล้วควรหยุดได้แล้วนะหันมาคิดหันมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างแท้จริงเถิดอายุคือวันเวลาแห่งชีวิตก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปทุกวันทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปตัวเราก็จะแก่ลงทุกขณะความเจ็บความไข้ความตายก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเมื่อถึงตอนนั้นความรักที่ฝังจิตฝังใจของท่านก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกมีแต่จะชักนำท่านลงนรกเท่านั้นหรือไม่เช่นนั้นอำนาจแห่งความรักความหลงยังฝังใจไม่ปล่อยไม่วางของท่านก็อาจจะชักนำจิตวิญญาณของท่านไปเกิดเป็นลูกของเขาไปเป็นหมูหมากาไก่อยู่ในบ้านในเรือนของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแท้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นหรือพระหนุ่มจากเมืองไทยเอ่ยย้ำเป็นคำสอนขึ้นอีกด้วยสำเนียงที่ห่วงใยเพราะรู้ว่าพระใจคือยังตัดสินใจไม่ได้พระใจคือก็ได้แต่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็คิดคิดคิดท่านใจคือผมขอแนะนำท่านเป็นครั้งสุดท้ายผมจะไม่พูดอีกแล้วท่านฟังนะผมขอให้ท่านตัดใจตัดความอะไรอวรเสียเถิดชีวิตของท่านจิตวิญญาณของท่านเป็นเหมือนทาสที่ไร้อิสรภาพถูกคุมขังไว้ในกรงมานานถึง5ปีแต่วันนี้ผ
ผมซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายคนหนึ่งของท่านมาเปิดกรงให้ท่านแล้วจะมาพาท่านหนีท่านรีบหนีไปกับผมเถอะอย่าชักช้าเลยเพราะพรุ่งนี้เจ้านายใหญ่นางพญาที่คุมขังท่านไว้เขาจะมาแต่เช้าพร้อมโซ่ตรวนอย่างใหม่แล้วผูกมัดท่านไว้ไม่ให้ดิ้นหลุดไปเถอะเพื่อนเอ้ยหนีเถอะรีบไปกับผมผมจะพาท่านไปเดี๋ยวนี้ใกล้จะถึงเช้าแล้วนะอย่าช้าอยู่เลยพระใจเคยได้ฟังดังนั้นก็ทุรนทุรายทอดถอนใจแล้วก้มหน้านิ่งคิดอยู่ต่อไปไม่พูดไม่ตอบรับเวลาผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเสียงไก่เริ่มขานขันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันใหม่กำลังจะมาถึงพระจ่ายเคอขยับตัวหันหน้าไปทางพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรในอดีตชาติและปัจจุบันพลางพูดบอกขึ้นด้วยเสียงที่เด็ดเดี่ยวและมั่นใจว่าท่านครับผมจะไปกับท่านผมตัดสินใจแล้วรีบพาผมไปเถอะสาธุสาธุสาธุพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกล่าวคำอนุโมทนา3ครั้งด้วยความยินดีเพื่อนรักมาเรามากราบลาพระเจ้าภาราพร้อมกันแล้วเพื่อนรักเพื่อนแท้เพื่อนธรรมทั้งสองก็นั่งคุกเข่าประนมมือเคียงกันก้มลงกราบ3หนพร้อมกันจากนั้นก็ก้าวออกจากประตูพระอุโบสถพระจ่ายเคยรีบไปเก็บของที่จำเป็นและเขียนจดหมายบอกลาเจ้าอาวาสวัดเจียงตองสั้นๆว่ามีภาระด่วนที่สุดจะต้องรีบกลับเชียงตุงจากนั้นก็รีบสะพายย่ามหิ้วของใช้ลงจากวิหารพบพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาตรยืนคอยอยู่ก่อนแล้วยังมืดอยู่เลยเราจะไปทางไหนท่านรู้หนทางหรือครับพระจ่ายเคยถามรู้ผมรู้ผมจะพาท่านไปเองผมจะไปส่งท่านที่เชียงตุงไปส่งผมที่เชียงตุงวันนี้เลยเหรอครับใช่เช้าวันนี้ไปเถอะตามผมมาบอกแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยซึ่งแบกกรดสะพายบาตรอย่างมาดมั่นองอาจก็ก้าวเดินนำดุมๆไปในความมืดพระจ่ายเคยก็เดินตามสหายธรรมแต่อดีตชาติทั้งสองออกจากวัดเจียงตองแล้วก็ผ่านมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่ห่างไกลจากบ้านเรือนไม่เดินผ่านบ้านเรือนเดินไปเดินไปไม่ช้าก็เข้าเขตดงแดนป่าพระจ่ายเคยใจเต้นเมื่อเหลียวแลไปรอบๆเห็นแต่ป่าไม้ไพรมืดอยู่รอบด้านเพื่อนเอ๋ยอย่ากลัวผมพาท่านมาทางลัดทะลุป่าใหญ่นี้แล้วเราก็จะบรรลุถึงเจียงตุงพระหนุ่มจากเมืองไทยที่เดินนำอยู่พูดบอกขึ้นอย่างรู้ใจในความนึกคิดสงสัยของพระเพื่อนป่าใหญ่ไพรกว้างสงบสงัดลี้ลับวิเวกวังเวงปราศจากสรรพสำเนียงอื่นใดมีแต่เสียงก้าวเดินกุกกักกุกกักแล้วเสียงหอบหายใจของสหายธรรมทั้งสองท่านจ่ายคือท่านกับผมเคยเดินตามกันอยู่กลางป่ากลางดงท่ามกลางแสงเดือนแสงดาวเช่นนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ท่านจำไม่ได้ท่านลืมแล้วครับผมลืมแล้วเพียงแต่เกิดความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเท่านั้นครับถ้าท่านอยากรู้ถ้าท่านอยากเห็นเด่นชัดกลับไปนี่ท่านทำพระกรรมฐานนะทำให้จริงๆของเก่าท่านมีอยู่ถ้าท่านทำจริงบารมีเก่าของท่านก็จะกลับคืนมาครับผมจะทำตามคำแนะนำของท่านครับเดินกันไปคุยกันไปท่ามกลางป่าใหญ่ไพรสนและบัดดลนั้นก็ปรากฏมีเสียงกระหึ่มห้าวโฮกหึ่มหึ่มหำคำรามแว่วมาพระจ่ายเคยหยุดชะงักเลี้ยวมองไปรอบๆตัวอย่างระแวงภัยท่านครับผมได้ยินเสียงบางอย่างพระจ่ายเคยพูดเสียงสั่นท่านจ่ายเคยเสือใหญ่มันกลับจะหากินมันจะเข้าถ้ำของมันอย่ากลัวเลยรีบเดินตามผมมาเถอะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมาท้องฟ้าก็เริ่มปรากฏแสงเงินแสงทองเรื่อเรืองขึ้นทางทิศตะวันออกนกป่านับร้อยพัน
เริงร้องเพรียกเรียกบอกกันให้ตื่นเพื่อจะโบยบินออกไปหาอาหารกินสหายทำแต่อดีตชาติทั้งสองบุกป่าฝ่าดงกันต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงหนึ่งต่อมาก็พ้นเขตแดนดงป่าในขณะที่ฟ้าสางพอดีถึงแล้วท่านจายคือผมจะส่งท่านเพียงเท่านี้นะท่านเดินต่อไปตามลำพังอีกหน่อยเถอะโอ้คุณพระช่วยอะไรกันนี่พระหนุ่มจายคืออัศจรรย์ใจอย่างเหลือล้นเพราะเห็นประตูป่าแดงอันเป็นทางเข้าเมืองเจียงตุงปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้อย่างไรจากเมืองเจียงตองมาถึงเจียงตุงใช้เวลาเดินทางแค่3ชั่วโมงเท่านั้นฝันไปหรือเปล่านี่โอ้น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินพระใจเคยขนลุกสู้กรูเกลียวไปทั่วทั้งร่างรีบวางย่ามวางข้าวของที่หิ้วมาลงบนพื้นดินอย่างรวดเร็วและสุดตัวลงกราบแทบเท้าของพระเพื่อนผู้มีคุณธรรมวิเศษสูงส่งในอดีตชาติด้วยความเคารพศรัทธาท่วมท้นใจท่านจายคือลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยฉุดดึงมือภายใน3เดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านอย่ากลับเมืองเจียงตองอีกนะอย่ากลับไปที่นั่นเด็ดขาดจำไว้นะเข้าใจครับผมจะไม่กลับผมจะจำไว้ผมจะไม่ไปที่นั่นอีกดีแล้วและท่านต้องเรียนทำพระกรรมฐานนะท่านจายคือครับผมจะเรียนครับท่านครับไปพักฉันเช้าที่วัดของผมที่วัดเชียงยืนก่อนเถอะครับไม่ละผมจะไปบิณฑบาต ที่กาดหลวงแล้วกลับไปฉันที่เจียงตองท่านกลับวัดของท่านเถิดโอ้ท่านครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้พบท่านอีกพระจายเคยถามด้วยความอะไรเมื่อรู้ว่าพระเพื่อนในอดีตชาติกำลังจะจากไปก็จนกว่าท่านจะเรียนพระกรรมฐานได้สำเร็จโน่นและถ้าท่านสำเร็จกรรมฐานเมื่อใดท่านก็ไปหาผมได้พระจายเคยน้ำตาเขาเป็นเช่นนี้เสมอชอบน้ำตาไหลเวลามีเรื่องสะเทือนใจไปท่านไปเถอะแยกกันตรงนี้ละผมยินดีดีใจเหลือเกินที่ได้พบท่านพระใจคือพูดน้ำตาไหลออกมาอีกผมก็เช่นกันพระเพื่อนจากเมืองไทยตอบมอน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 พระภิกษุใจคือบอกลาแล้วก้มลงหยิบหิ้วของค่อยๆก้าวเดินเข้าสู่ประตูป่าแดงช้าๆพอพ้นประตูป่าแดงเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวเมื่อพระจายเคยหยุดหันกลับไปมองทางเบื้องหลังอีกครั้งพระเพื่อนจากเมืองไทยรูปนั้นไม่อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อกลับมาที่วัดเชียงยืนพระจายเคยก็ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ไปเรียนพระกรรมฐานตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างจริงจังตามคำแนะนำของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรพระจายเคยจาริกวิเวกแสวงธรรมไปในถิ่นต่างๆทั่วแคว้นแดนดงในแคว้นไตเชียงตุงล่าเซี่ยวแสนหวีสีป่อเมืองมีดเมืองนายบรรลุไปจนถึง 12,000 นาท่านจาริกทุดงไปทั่วแต่ไม่ไปอยู่เมืองเดียวนั่นคือเมืองเจียงตองอันเป็นถิ่นของเปียงคำอดีตรักฝังใจลูเตนเหงของพระหนุ่มจายคือได้จบสิ้นลงแล้วลาก่อนเปียงคำลาก่อนเปียงคำลาก่อนเปียงคำ